เมนูติดฮิตชาวอีสานชอบมากครับผมมะขามคั่วครับอร่อยอร่อยครับผมนี่ครับแบบนี้แล้วกินอร่อยครับผมมะขามหลังจากที่เราเก็บมารับประทานหรือเก็บกินเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเม็ดมานะครับต้องแบบนี้นะครับผมเอามาจัดเลยครับใส่กระทะตั้งไฟพอปานกลางนะครับจากนั้นก็เคี่ยวไปเคี่ยวมานะครับแบบนี้นะครับผมกลับพลิกไปพลิกมานะครับไม่เกินไปก็ไม่ได้ครับผมให้พอดีพอดีครับผมมันจะได้กินแล้วมันจะได้พอดีพอดีครับออกกำลังกายฟันครับฟันแข็งแรงครับผมอันนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าผมกินนะครับผมติดเลยครับเหมือนยาเสพติดเลยครับกินแล้วมันไม่อยากลุกครับกินแล้วแบบกินยาวไปเลยครับมันก็อร่อยติดของมันไปเลยครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับสำคัญตอนนี้นะครับผมถ้าทำไม่ดีครับไม่แน่นอนครับอันนี้ก็พอดีครับพอดีแล้วครับเราก็จะเอาลงถ้วยครับแบบนี้เลยครับผมว้าวว้าวครับพร้อมเสิร์ฟครับแบบนี้เลยครับผมร้อนๆนิดหนึ่งครับแบบนี้เลยโอ้ my god speed at meal นะครับนี่ฮะก็ปอก็แบบนี้นะเอามือขี้ๆออกนะครับอันนี้คือประมาณพอดีเลยครับผมได้พอดีเลยนะครับไม่เกินไปนะครับผมพอดีเอามือจับบี้ออกนะครับแบบนี้นะครับผมนี่ฮะน่ากินมากเลยครับตอนผมเด็กๆนะครับยังเคยหาซื้อตามร้านค้านะครับเขามีขายแพ็คใส่ถุงนะครับรับจัดแล้วก็บรรเลงครับกินก็เลยเข้าปากเลยครับอร่อยครับผมกินเป็นครอบครัวจะกินกับเพื่อนกับแฟนกับครอบครัววงเล่าวงอะไรกินได้หมดครับกินไปออกกำลังกายไปสนุกสนานครับผมใครเคยกินยกมือขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ